ผลเสียของการโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมโทษครอบครัวโทษสิ่งต่างๆสุดท้ายก็ชีวิตเราก็จะเอาแต่โทษนู่นโทษนี่นะครับโทษสังคมโทษพ่อที่ไม่เข้าใจอย่างนั้นแม่น่าจะเข้าใจอย่างนั้นลูกทำไมไม่เป็นอย่างนั้นหรือเพราะหัวหน้างานที่ทำให้เป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนร่วมงานคิดแบบนี้อะไรทำนองนี้นะครับมันเป็นนั่นเป็นการเป็นข้ออ้างล้วนๆนะครับเป็นสิ่งที่เราใช้กันมาปฏิบัติกันมาจนติดเป็นนิสัยด้วยความเคยชินด้วยความไม่รู้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะผมเองก็เคยเป็นแบบนี้มาตั้งนานเหมือนกันนะครับเช่นเราโทษสิ่งแวดล้อมโทษว่า ถ้าผมเกิดในต่างประเทศผมคงจะมีรายได้ที่ดีกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเล่นดนตรีอยู่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้เจอนักท่องเที่ยวมากมายนะครับก็ได้เห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนแล้วก็มีแฟนก็เป็นชาวต่างชาติอยู่ก็หลายครั้งทีนี้ก็ทำให้คิดว่าเพราะว่าเราได้รับรู้มาว่ารัฐบาลก็เลี้ยงอย่างงู้นเลี้ยงดูอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็เลยทำให้เราคิดไปด้วยว่าถ้าเกิดที่นู่นผมคงจะมีค่าตัวที่สูงกว่านี้อะไรประมาณนี้แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเราจะอยู่ที่ไหนก็มันไม่มีทางจะได้ดังใจเรานะครับถ้าเราภายในใจเรายังไปโทษสิ่งอื่นทั้งหมดเราต้องกลับมามองตัวเองนะครับตั้งใจเจาะใจตัวเองอย่างลึกซึ้งว่ามันจริงหรือเปล่าที่เรามัวแต่โทษคนอื่นโดยที่ไม่ได้โทษตัวเองเลยเวลาเราโทษคนอื่นเรากำลังนำโทษเหล่านั้นเข้ามาสู่ในใจเราครับซึ่งยิ่งโทษเรายิ่งมีแต่ความไม่ได้หลังใจความทุกข์อันที่จริงแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราควรจะพัฒนาตัวเองนะครับผมอ่านมาก็หลายๆเล่มนะครับเป็นเรื่องที่ดีก็เลยตั้งใจจะทำเป็นออดิโอเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่ผมได้รับรู้มาแล้วก็ได้อ่านได้เรียนรู้มาจากหนังสือปรัชญาความสำเร็จอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หนังสือพัฒนาตัวเองเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันทำให้ผมได้เรียนรู้จริงๆข้างในว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนภายในภายนอกก็ไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนระบบความคิดความเชื่อหรือว่าพูดง่ายก็คือปรัชญาชีวิตของตัวเองเราโทษนู่นโทษนี่โทษการเมืองโทษเศรษฐกิจโทษพ่อแม่โทษภูมิหลังโทษเพื่อนร่วมงานทั้งที่ไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเรามีศักยภาพแค่ไหนไม่เคยมองกลับมาโดยที่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้นะฮะมันมีอยู่คำหนึ่งของป๊อปฟร็อกเตอร์เขาเป็นกูรูทางด้านกฎแห่งแรงดึงดูดครับเขาพูดได้ว่าเขาบอกว่าถ้าผมต้องการที่จะเป็นผมก็ต้องเป็นเพราะว่าผมอยากจะเป็นไม่ใช่เป็นเพราะพ่อหรือแม่อยากให้ผมเป็นถ้าผมจะเป็นผมก็ต้องเป็นผมเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าลูกผมอยากให้เป็นผมต้องเป็นผมไม่ใช่เพราะว่าพี่หรือน้องผมอยากให้เป็นเห็นไหมครับว่าเราทำตามคนอื่นโดยที่ไม่ได้ระลึกรู้ว่าเรากำลังเอาอะไรมาใส่เข้าไปในชีวิตผมได้ฟังในช่อง YouTube ของคุณขุนเขาเศรษฐเสนจำไม่ผิดนะครับเขาบอกเวรกรรมมันตามสมองนะครับซึ่งก็จริงนะฮะคือมันตามสมองไงก็คือตามตรงที่ว่าเวลาเราคิดไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันเราก็ไม่รู้สึกถึงอะไรกับมันนะฮะถ้าเราคิดดีๆในสมองเราก็ในสมองเราก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเวรกรรมตามสมอง
ทีนี้ถ้าการชดใช้กรรมก็คืออันนี้ในมุมมองที่ผมสัมผัสได้ในตัวเองก็คือการชดใช้กรรมก็คือเปลี่ยนวิธีคิดจากที่คิดไม่ดีคิดด้านลบๆก็มาคิดด้านบวกคิดแต่สิ่งดีๆพอเราเปลี่ยนความคิดเราคอยสังเกตความคิดตัวเองอยู่เรื่อยๆครับเราก็จะมองเห็นว่าเรากำลังเป็นทาสของความคิดหรือว่าเรากำลังเป็นนายแห่งความคิดก็สั้นๆนะครับพอดีนึกขึ้นได้ก็เลยเอามาพูดมาแบ่งปันกันนะครับแต่ว่าก็เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเพราะว่าก็ใช้ปัญญาใช้ความคิดเหตุผลของตัวเองมาพิสูจน์ดูครับเสียก่อนก็เหมือนกับที่พระพุทธองค์เคยพูดไว้นะครับว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูของเราอย่าเชื่อเพราะว่าเล่าต่อๆกันมาครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ